สวัสดีครับ EP นี้เที่ยวทริปนี้เราจะพาไปไหนกันเอ่ยจะพาไปติดเกาะดีกว่าโอ้ช่วงนี้เที่ยวก็ตัวดำเลยเนาะเดี๋ยวต้องทาครีมแล้วเนี่ยพาไปติดเกาะกันดีกว่าเราจะมาเที่ยวที่เกาะเกตนะครับวันนี้กำลังข้ามเรือข้ามฟากไปกี่บาทเอ่ยเนี่ยเอาตังห้าแล้วไม่ได้กดตังมาเขารับโอนไหมเนี่ยมาถึงซะเย็นเลยตลาดวายจบมีโซนอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยเดินเข้าตลาดกันดีกว่าตลาดเกาะเกตโอ้หอมมากโอ้ตรงนี้เขาอบขนมสดหอมมากนักท่องเที่ยวจะปั่นจักรยานกันชั้นอร่อยอร่อยเลยจ้ากับพริกสดเลยเหมือนได้กลับมาเจอญาติพี่น้องจริงอ่ะจริงแล้วผมเป็นคนมอญโดยแบบเชื้อชาติโดยตรงเลยสายตรงเลยนะคนมอญเนี่ยได้อยู่แบบผมเนี่ยแปลกมากเลยนะไม่รู้รู้สึกว่าทำไมที่นี่เหมือนอยู่เหมือนเป็นคนเหมือนบ้านตัวเองอ่ะนี่ก็บรรยากาศก็ไม่น่าเชื่อนะว่าห่างจากกรุงเทพแค่นี้เองห่างจากคอนโดเอ้ยห่างจากบ้านผมอะที่ผมพักห่างจากที่ผมอยู่นั่งรถมาแค่40บาทเองมันเหมือนอยู่อีกโลกเลยดูที่นี่ดูที่นี่ธรรมชาติปลอดโปร่งมากเดินไปเรื่อยผมต้องเดินหาทูเอทีเอ็มก่อนให้ดูบ้านเนี่ยคือที่เกาะเกตเนี่ย 100% ประมาณสัก 90% เป็นชาวมอญหมดผมก็เชื้อสายของผมสายตรงเลยคือผมเป็นคนมอญเหมือนได้กลับมาเหมือนได้มาเจอญาติพี่น้องไงก็ไม่รู้รู้สึกแบบเฮ้ย
เหมือนเรากินข้าวกินกับข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยคนมอญเขาจะทำรสชาติที่ผมเคยกินมาตั้งแต่เด็กจนโตก่อนไปที่พักก็เดี๋ยวหาซื้อของกินก่อนดีกว่านี่คือที่เดินไปนี่คือตลาดของคนชุมชนเกาะเกตที่นี่นะครับผมชอบที่นี่มากเลยอะชอบอีกแล้วเนี่ยวิถีชีวิตชาวมอญเห็นไหมผมนี่เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติเขาอะไรอะเชื้อสายชาวมอญโดยตรงเลยผมเนี่ยทั้งย่าทั้งปู่เป็นมอญหมดเลยตลาดหาเสื้อกินกันดีกว่าชอบจังเลยรู้สึกอบอุ่นมากเลยเหมือนได้กลับมาเจอญาติๆแม่เลยมาถึงแล้วหาเช่าจักรยานก่อนดีกว่าได้เดินทางสะดวกเพราะว่ารอบเกาะเนี่ยมันความยาว4กิโลเช่าจักรยานเขาดีกว่าก็ลมดีมากเลยนะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเกาะเกร็ดยังคงความสภาพของธรรมชาติดีมากเลยอะผมก็ขับจักรยานผมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับก็โหอยู่ใกล้กรุงแค่นี้เองคนที่นี่ส่วนมากก็ใช้จักรยานมอเตอร์ไซค์ให้ดูวิวเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าน้ำตาลไปไหนน้ำตาลอันนี้ก็ถึงที่พักแล้วบ้านพี่โต้งดูห้องกันก่อนดีกว่าห้องเขาก็ดีนะก็มานอนในสวนน่ะเหมือนเรามานอนในสวนบ้านเขาอะครับแอร์มีแอร์ด้วยมีอะไรด้วยอันนี้จะเป็นที่นั่งข้างหน้าก็คือการตั้งใจจะมาแบบนอนธรรมชาติตอนเช้าว้าวนี่คือสวนนะสวนเขานะนี่แค่ข้ามเรือมา3บาทเป็นอีกโลกไปแล้วอะจากที่เที่ยวใกล้กรุงมากเลยนะที่เที่ยวอยู่ในกรุงเทพแบบมองข้ามพวกนี้ไปได้ยังไงผมเป็นคนที่ชอบป่าชอบเขาชอบสวนมากเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็จะออกไปแลดหน่อยมันจะมีร้านนั่งดื่มนั่งชิลใช่ไหมมันจะมีร้านนั่งดื่มนั่งชิลบรรยากาศริมน้ำอันนี้ก็จะเป็นบ้านในสวนของผมนะนี่ที่ผมพักอยู่ขนมชั้นอร่อยมากเกือบปั่นจักรยานกลับไม่ถูกเลย
เดี๋ยวตื่นเช้ามาไปไหว้พระกันทำบุญกันดีกว่าผมว่าบางครั้งนะคนเรามันก็ไม่ต้องการอะไรมากจริงๆกับชีวิตผมว่าการที่ว่าได้ไปเที่ยวไหนอยากไปอยากทำบุญผมว่ามันก็ที่สุดแล้วชีวิตเรามันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายตอนไหนแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบแบบนี้ต้องถอดรองเท้าชอบใครก็ชอบมันเนาะขอไหว้หน่อยนะครับดูดิสวยมากเลยอ่ะว้าวก็มีภาพวาดเรื่องราวต่างๆนะในอดีตแล้วอยู่ในนี้ทำไมรู้สึกเย็นสบายนิ่งจังเลยไว้พักหน่อยดีกว่าก็ผมวายรับโบสถ์ละเปิดพรุ่งนี้เปิดไหมครับวันนี้ก็คนน้อยเนาะผมเอาข้าวแช่ครับไม่เคยกินหลักลองดูตรงไหนเอ้ยกูวิวสวยอ่ะตรงวิวสวยมากเจอแล้วร้านข้าวแช่โอ้นั่งคนเดียวเลยครับนี่พี่เจ้าของร้านใจดีจังอันมุมนี้นะครับบ้านเขาน่าอยู่จังเนาะร้านข้าวแช่ทองเติมมาก็อย่าลืมแวะกันเดี๋ยวผมจะดูว่าน่ากินไหมเกิดมาไม่เคยกินข้าวแช่ครั้งแรกนี่คนทำคือยายอายุ89นะเนี่ยก็แค่ผมไม่หน่อยนะหากินไม่ได้แล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ครับที่นี่เกาะเกด2วันกับอีก1คืนโอ้ก็ได้อะไรมากมายเหมือนมาชาร์จแบตชาร์จพลังเดี๋ยวผมก็ต้องข้ามฟากเข้าไปกลับไปใช้ชีวิตดังเดิมของผมต่อไปใครที่ดูคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วกดติดตามนะฮะพิมพ์จิ้มไปตรงหน้าโรงข้าวหน้าจอเนี่ยแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเราก็จะไปดูกันว่าคลิปหน้าผมจะแบกเป้สะพายกล้องไปที่ไหนอีกลุยไปที่ไหนอีกคลิปหน้าผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะมีเพื่อนไปด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะครับไปแล้ว